สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอยงให้เตรียมตัวก่อนรับวัคซีนวันที่18พฤษภาคม64วัคซีนแอสตราเซเนกาหมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาคกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กยงผู้วรวรรณเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาว่าโควิด-19 วัคซีนทั่วโลกมีประชากร 7,000 ล้านคนถ้าจะให้วัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้ต้องให้อย่างน้อย 5,000 ล้านคนหรือประมาณ 10,000 ล้านโดสโดยขณะนี้ทั่วโลกได้รับวัคซีนไปแล้วเกือบ 1,500 ล้านโดสหรือ 15% ของเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่เป็นเจ้าของวัคซีนเช่นจีนอเมริกาและยุโรปถึงแม้ว่าอินเดียจะระดมฉีดวัคซีนกันขนาดใหญ่ก็ยังไล่ไม่ทันการระบาดของโรคโดยขนาดนี้ฉีดวัคซีนทั่วโลกเฉลี่ยวันละไม่ถึง25ล้านโดสถ้าด้วยอัตราขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีจึงจะได้เป้าหมายทั่วโลกนอกจากว่ามีอัตราการเร่งผลิตและฉีดให้ได้มากกว่านี้อีก1เท่าตัวก็จะบรรลุเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้สำหรับประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 2.26 ล้านโดสโดยมีเป้าหมายอยู่ที่100ล้านโดสหรือได้ประมาณ 2.2% ของเป้าหมายที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ใน100ล้านโดสนี้เราจะต้องฉีดให้คนไทยประมาณวันละไม่ต่ำกว่า 300,000 โดสจึงจะบรรลุเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้นับเป็นงานใหญ่มากสำหรับประเทศไทยสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะการให้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในคนที่มีอายุน้อยหรือวัยทำงานโอกาสจะเป็นไข้ไม่สบายตัวปวดเมื่อยตัวเหมือนไข้หวัดใหญ่จะสูงมากกว่าผู้สูงวัยที่ผ่านมาเราฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในผู้สูงวัยเราจึงไม่ค่อยเห็นใครบ่นเรื่องไข้หลังวัคซีนเมื่อฉีดวัคซีนหมู่มากที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะในวัยทำงานหรือที่อายุน้อยกว่า30ปีทางฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้เตรียมยาพาราเซตามอลไว้ได้เลยเมื่อฉีดแล้วกลับถึงบ้านกินเลยก็ไม่ว่ากันจากการศึกษาที่ศูนย์ให้วัคซีนในกลุ่มอายุน้อยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าและบางคนอาจจะมีบวมแดงบริเวณฉีดถือเป็นปฏิกิริยาของวัคซีนที่เป็นเรื่องที่พบได้ไม่ต้องตกใจอาการดังกล่าวจะอยู่ชั่วคราวเท่านั้นโดยทั่วไปอาการไข้จะอยู่24ชั่วโมงและมีน้อยที่จะเป็น2วันและน้อยมากๆที่จะถึง3วันจากการศึกษาของเราพบว่าผู้ที่มีอายุน้อยและมีปฏิกิริยาต่อวัคซีนมากจะมีภูมิต้านทานที่สูงจึงไม่แปลกผู้หญิงมีภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ชายผู้ที่มีอายุน้อยจะมีภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ที่มีอายุมากหรือผู้สูงวัยถ้าทุกคนเตรียมตัวก็จะได้ไม่ตื่นตระหนกถึงอาการที่เกิดขึ้นนอกจากว่ามีอาการมากก็ต้องพบแพทย์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ